เอาเป็นว่าช่องทางนึงก็คืออุ้ยมีทำไมอ่ะเอาพร็อพมาวางแล้วไม่เอาของกินใส่ลงมาด้วยแล้วจะกินของกินเหรอเนี่ยในชามใหญ่อ่ะก็ต้องใส่อาหารเม็ดแล้วก็ในชามเล็กอ่ะก็ต้องใส่น้ำนี่น่าจะแก่จริงๆเพราะปกติในชามใหญ่นี่ใส่น้ำในชามเล็กไม่ใช่นี่ใส่อาหารหนูจำได้ว่าชามใหญ่อ่ะใส่อาหารเม็ดส่วนชามเล็กอ่ะใส่น้ำเนี่ยมาใส่เร็วๆเลยมีของสปอนเซอร์อยู่อ่ะเอามาใส่ให้หมาเดี๋ยวนี้เลยรอบหน้าทุกคนมีอ่ะพานิ่งๆไปหาหมอแค่ข้อกระดูกไม่ได้แล้วต้องพาไประบบประสาทด้วยแบนิ่งอ่ะเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมินอกจากจะเนื้อไก่อบแห้ง 100% แบบนี้แล้วนะจ๊ะเขาก็ยังมีแชมพูที่ทุกสูตรเนี่ยกำจัดเห็บหมัดแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานพัฒนาสูตรมาอย่างต่อเนื่องดูสิจ๊ะว่านิ่งๆจะรักสะอาดหรือจะรักตะกะจ้ะทุกคนจ๊ะอันนิ่งๆเลือกค่ะลูกเอาอันไหนเอาอันไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยอะจริงๆปัจจัยหนึ่งหมาก็เหม็นนะแต่อีกปัจจัยหนึ่งอะกระเพาะมันก็อยากกินอะเอาอันนี้ละกันนี่ทุกคนรู้ไหมว่าก่อนอันนี้นิ่งๆเรื่องอะไรนี่เอาอะไรน้องเลือกอันไหนจิ้มจะเลือกอันไหนดีอะมีเพราะว่าตอนเนี้ยหมารู้สึกว่าช่องปากอะเริ่มเหม็นแล้วนี้นี่นี่น้องจะโปรโมททั้งทีอย่าผิดวัตถุประสงค์เขาอาบน้ำไม่ใช่เอาล้างปากเอ้าว่าแต่ว่าแต่แชมพูเบอร์รี่อะมีสโลแกนว่าอะไรอะมีนี่นี่จะมาลองของมีทำไมอะรู้ยังรู้เลยอะมีมีคิดว่านิ่งนิ่งควรจะพูดมากกว่า4 3 2ด็อกแชมพูแชมพูพลังฟองสูตรกำจัดเห็บหมัด